จนกว่าจะพบผู้ที่เอาชนะข้าได้เสียดายในจงหวนเนี่ยข้ายังหาคู่ต่อสู้ไม่ได้ท่านคิดว่าในจงหวนนี้ไม่มีใครเอาชนะท่านได้หรือตอนนั้นบรุษชุดขาพายแพ้กับองค์สีม่วงเสียดายองค์สีม่วงน่ะตายแล้วแล้วผู้ที่เรียนรู้วรยุทธ์องค์สีม่วงจะว่าไงเขาเป็นใครคนที่ฝึกวรยุทธ์ขององค์สีม่วงมีอยู่สองคนคนนี้คือฮูปูโชอีกคนนี้คือข้าท่านน่ะใครเองเชิญลงมือเถอะกุ๊กกุ๊กสุดหงถอย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 เจ้าเองป้าเออคุกซุนหงท่านอาหูอย่าเพิ่งสู้กันเลยค่ะจิ๋วจั๋วองค์หญิงน้อยล่ะคดียาถอนพิษมาแล้วนะนางถูกมารไฟโลกันจับไปแล้วหัวช่อข้ารอท่านอยู่นานแล้วคืนนี้เราต้องรู้แพ้รู้ชนะกันลงมือคุณสุนหงดูทุกคนเป็นห่วงเรื่ององค์หญิงน้อยกันนี่สิมีใจประลองอีกมีจิตใต้สำนึกหรือเปล่าสามารถประลองกับสิทธิ์องค์สีม่วงได้เป็นสิ่งที่ข้าปรารถนาที่สุดจะถอยไปฟังข้าสิคุณสุนหงถ้าจะประลองกับข้าจริงๆอ่ะข้าหูผู้โชไม่ขัดข้องหรอกแต่ตอนนี้ข้ามีภาระติดตัวรอข้าอีกครึ่งเดือนได้ข้าจะรอกุ้งทำไมนึกเลยข้าระบาดระบนจะได้ยาถอนพิษกลับมาได้แต่เสียความตั้งใจเปล่าเอาเอออย่าเสียใจเลยตอนนี้ไม่อยู่ทางเดียวคือบุกวังอสูรช่วยองค์หญิงน้อยถูกต้องไม่เพียงได้ช่วยองค์หญิงน้อยและได้กำจัดวังอสูรอีกเพื่อสันติสุขบูริมเบาเวอร์องค์ชิงน้อยถูกจับไปเพราะว่าข้าไร้ความสามารถถึงต้องตายข้าต้องช่วยองค์ชิงน้อยให้ได้ข้าก็ว่าอย่างนั้นน่ะจูเออมียาถอนพิษอยู่นี่กินเข้าไปเถอะไม่ได้เอาไปให้องค์หญิงน้อยเถอะข้ากินไม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกข้าเอามาเผื่อเจ้าด้วยนะขอบคุณนะข้าไม่สามารถดูแลองค์หญิงน้อยได้แต่ให้ท่านช่วยดูแลข้าข้าเองเสียใจมากอย่าเพิ่งพูดมากเลยกินยาถอนพิษก่อนเถอะชอบขาดแต่พญามารเลินเบงยี่มีข่าวอะไรมาเลินเบงยี่ให้คนกลับมาบอกฟังเปาอิหูปูโฉสุยเทียนจีไต่ซื้อเจียซิงได้รวมตัวกันอยู่ที่กระท่อมร้างพญามารพวกมันวิ่งวรยุทธ์สูงส่งเราจะป้องกันกันยังไงดีมันซ้อย
เขามีวิธีเร่งงานพวกมันแล้วก็กุกออกอยู่นั่นนะอะไรน่ะฮ่าไอ้ที่วิ่งกล้องนี่เดี๋ยวแล้วนี่ป้ายยศฤทธิ์อ๋อจะต้องนำไปเชิญจอมเทพมาเทพมังกรดินมาโดยเร็วให้มาพบกันที่วังอสูรนี่ครับไปในวังอสูรมีแยกเป็นทองไม้ไฟดินทั้งสี่ประตูเนี่ยและทั้งสี่ประตูนี้อยู่ในแนวทั้งห้าธาตุถ้าหากเราก้าวเข้าไปมันจะระเบิดทันทีเอ๊ถ้าเข้าไปถึงแล้วมันระเบิดนะถึงเรามีวายุทธก็ป่วยการตอนนั้นเขาจะรับมือกับมารไฟโลกันท่านอาหูท่านจัดการกับกลไกกับดักทั้งหมดนะใต้ซื่อเจียสิงแม่นางสุยเทียนจีช่วยกันช่วยองค์หญิงน้อยออกมาแล้วข้ากับจูเอ๋อเจ้ากับจูเอ๋อข้าคิดว่าต้องอยู่ช่วยด้านนอกเถอะหาว่าข้าไม่มีฝีมือช่วยไม่ได้เลยข้าไม่ได้หมายความอย่างนั้นแล้วทำไมตุ๊กตาเหล็กในวังอสูรเนี่ยนะมีอันตรายรอบด้านพี่เจ้าไม่อยากให้เจ้ามีภัยกลัวอะไรแล้วข้าตัวบ้าเลิกกลัวข้าตายอยู่ข้างในนั้นเหรอตุ๊กตาเหล็กตอนที่เราสาบานกันนั้นน่ะนายจะบอกจะเชื่อฟังข้าทุกอย่างไงล่ะใช่แหละแต่ว่างั้นตอนนี้จะเข้าไปนอนซะไม่ไปเปาอือเราไม่ใช่คนขี้ขลาดกลัวตายนะที่จะจู่โจมวังอสูรเนี่ยเป็นหน้าที่ของทุกคนและนี่ก็ไปช่วยองค์หญิงน้อยอีกถึงแม้ต้องตายเราก็ไม่กลัวหรอกแต่ว่าพี่ใหญ่ให้เขาไปเถอะฮะนะก็ได เทียนจีเจ้าเองเหรอทำไมอยากคิดอะไรอยู่ข้ากำลังคิดว่าจะบุกวังอสูรยังไงดีไม่รู้จะสำเร็จไหมก็ต้องพยายามกงสุนหงมีวรยุทธ์สูงส่งถ้าเขายอมช่วยเราอีกแรงนึงเราจะมีกำลังเพิ่มอีกคนอย่างกงสุนหงดีแต่ฆ่าคนและประลองยุทธที่จะช่วยเหลือคนก็ไม่สนใจหรอกจีจัวเจ้าจะไปบุกวังอสูรพร้อมพวกเขาแน่นะใช่ฟังจากที่พวกเจ้าคุยกันดูเหมือนมีอันตรายมากเจ้าไม่กลัวตายเลยก็นี่ท่านก็ห่วงความเป็นความตายคนอื่นด้วยเหรอกงสุนหงวรยุทธ์ท่านสูงส่งถ้าหากท่านยอมช่วยอีกแรงแล้วก็คงจะช่วยเราได้มากเลยข้ามีนัดประลองเอาไว้แล้วนัดประลองกับใครไว้ล่ะหัวหน้าสำนักคุ้มกันภัยชูผิงเที่ยงคืนพรุ่งนี้ประลองกันที่ชายป่าวังเวงซึมกันไปหมดไม่ได้กินข้าวอีกแล้วก็ข้าวเย็นหมดแล้วเอาสิลูกพ่อของโปรดของเจ้าไงล่ะกินซะสิเดี๋ยวนะท่านพ่อจะไปจากเราใช่ไหมฮะโอ้เอ้ยพ่อรักเจ้าอย่างนี้จะทิ้งเจ้าไปไหนได้เมื่อคืนท่านแม่ร้องไห้บอกว่าท่านพ่อจะไปจากเราคือ หัวกันเอา
ลูกพ่อต่อไปจะเชื่อฟังท่านแม่ทำตัวให้เป็นเด็กดีนะรู้ไหมไม่นึกเลยข้าชูผิงสถานเจ็ดมณฑลเป็นที่รู้จักทั่วไปจะต้องมามีสภาพแบบนี้ท่านพี่คืนนี้ไม่ไปได้ไหมคะต่อหากขี้คลาดกลัวตายไม่เพียงแต่จะต้องถอดป้ายยี่ห้อเก่าแก่ลงต่อไปจะคุ้มภัยยังไงจะมองหน้าใครได้อีกแล้วแล้วจะไม่สนใจเราแม่ลูกเลยเหรอคะท่านพี่คะเราหลบไปที่อื่นกันเถอะนะโถ่เอ้ยถ้ากระทำอย่างนั้นนะกิมลังชื่อเสียงต้องย่อยยับแน่แบบนี้นะแบบนี้จะสู้ตายไม่ได้โอ้ยินไม่ต้องเสียใจพอข้าไปแล้วเจ้าก็ไปสำนักคุ้มภัยนี่ซะแล้วก็เลี้ยงลูกให้ดีๆให้เขาเติบใหญ่จงอย่าให้เขาฝึกวรยุทธ์อย่างเด็ดขาดรู้หรือเปล่าจำไว้นะท่านครับข้างนอกมีแม่นาจูเออร์มาขอพบครับจูเออร์เชิญเข้ามาท่านหัวหน้าคุ้มภัยจูเออร์มาหาข้าดึกดื่นในมีธุระอะไรก็มานี่เพื่อจะบอกเรื่องการประลองของท่านและกงสุนหงนะคะร้องไห้อยู่นะนี่หลวงพ่ออย่าร้องไห้สิลูกทุกคนในตระกูลของเราน่ะไม่ใช่คนขี้คลาดตาขาวจูเออร์ไม่ต้องพูดมากนะคืนนี้ข้าจะไปตามนัดเชิญเถอะท่านหัวหน้าชูค่ะเชิญทรงแขกครับเชิญครับผู้หญิงแล้วกลับเข้าไปเถอะท่านหัวหน้าชูค่ะที่เข้ามาคืนนี้ไม่ได้เพราะมาสมเพชท่านข้าเพียงแต่นำข่าวจากกงสุนหงมาให้ท่านค่ะนำข่าวข่าวอะไรถูกต้องความจริงกงสุนหงนัดประลองกับท่านเที่ยงคืนนี้แต่เพราะเขาติดธุระกระทันหันก็ให้ข้ามาบอกกับท่านว่าเวลาการประลองน่ะขอเลื่อนเป็นยามหนึ่งทำไมต้องเลื่อนเวลาด้วยด้วยความสัมพันธ์ของข้ากับกงสุนหงหรือท่านไม่เชื่อข้าเออก็ได้กลับไปบอกกับกงสุนหงคืนนี้ยามหนึ่งข้าจะไปตามนัดจูเออร์คิดจะห้ามข้าไม่ให้ไปประลองสิต่อไปข้าจะไม่ห้ามท่านอีกค่ะชินปักผมอันนี้ท่านอ๋องสีม่วงให้กับข้ามันอยู่กับข้า10 กว่าปีแล้ว